เทพพวกเราไปซีไห่ซีไห่เหรอไม่กลับเขาเขียวเหรอไม่ใช่เขาเขียวแต่เป็นซีไห่ช้าไม่ได้นะช้ากว่านี้เกรงว่าถึงกับชีวิตคนแน่ท่านเทพ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 เมื่อวานท่านเทพบอกว่าองค์ชายน้อย3ชั่วยามจะตื่นเองแต่ผ่านไปแล้ว3ชั่วยามองค์ชายน้อยไม่มีวี่แววจะตื่นเลยแต่ใบหน้ากลับแดงขึ้นทุกทีบ่าวร้อนใจมากไม่มีหนทางอื่นถึงมารบกวนท่านเทพเด็กปกติทั่วไปดื่มเหล้าผลไม้ความจริงนอนหลับ3ชั่วยามก็ตื่นแล้วสงสัยข้าจะดูอลีสูงไปดูจากสภาพเขาก็คงจะหลับจนถึงเช้าพรุ่งนี้แต่ที่เจ้าเห็นจุดแดงๆตามตัวนั่นน่ะแสดงว่าสารเหล้ากำลังออกฤทธิ์เจ้าไม่ต้องกังวลเจ้าน่าจะอุ้มเจ้าอ้วนตลอดทั้งคืนเมื่อวานนี้จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนใช่ไหมวางใจเถอะนะเดี๋ยวข้าถ่ายพลังเซียนให้เขารับรองพรุ่งนี้ตื่นขึ้นต้องเป็นเจ้าอ้วนสุขสนคนเดิมแต่ว่าเด็กที่ดื่มเหล้ารุ่งขึ้นดีที่สุดจะต้องให้กินโจ๊กข้นๆจะไปพักผ่อนก่อนจะได้สดชื่นพรุ่งนี้เช้าก็ยกโจ๊กมาแต่องค์ชายน้อยอาจรบกวนเวลาพักผ่อนของท่านเทพเจ้าดูสิเขานอนหลับสนิทขนาดนี้ต่อให้จับกระมวลเป็นก้อนกลิ้งกลับตำหนักชิงหยุนเขาก็ยังไม่ตื่นหรอกรบกวนข้ายังไงการดูแลเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆเย่หัวเขาช่างอดทนมากเลยนะเนี่ยน้อยยังไม่ตื่นแล้วคะลำบากจะต้มโจ๊กมาแต่เช้าเลยโจ๊กเย็นแล้วจะไม่อร่อยท่านเทพยังไม่ได้กินมื้อเช้าเลยถ้าหากไม่รังเกียจลองฝีมือบ่าวซะหน่อยสิคะไม่ต้องหรอกนะโจ๊กนี่บ่าวเคี่ยวอยู่2ชั่วยามถ้าเทพทิ้งเสียดายแย่อีกอย่างเดี๋ยวท่านเทพต้องไปแช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท้องว่าก็จะไม่ดีนะที่จะพูดมาก็ใช่งั้นข้าลองชิมดูฝีมือดีจริงๆด้วยท่านเทพนี่ขบวนใหญ่ขนาดนี้เทพหลิงเป่าช่างมีน้ำใจจริงๆเดินเล่นตอนเช้าถูกพลังเซียนอันบริสุทธิ์นำทางมามาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่ว่ายังไงในเรือนฟางหัวเนี่ยมีอาคันตุกะสำคัญเหรอทูลท่านหญิงเป็นท่านเทพไปเชียนอาหญิงแห่งเขาเขียวเหรอที่ไหนเจ้าจึงไม่ไปรายงานข้าที่ตำหนัก
ทูลท่านหญิงองค์ชายกำชับว่าห้ามผู้ใดรบกวนอาหญิงไม่ต้องกลัวหรอกข้าเข้าใจเจ้าเป็นคนซื่อเพียงแต่เจ้าไม่รู้ข้าเป็นสนมเพียงคนเดียวของตำหนักสี่อู้ส่วนอาหญิงเป็นว่าที่ชายารัชทายาทโดยมารยาทแล้วข้าสมควรมาคารวะถึงจะถูกท่านหญิงองค์ชายกำชับไว้ห้ามผู้ใดเข้าใกล้เรือนฟางหัวเพียงแต่วันนี้น่ะอาหญิงแห่งเขาเขียวมาฐานะคนรุ่นหลังถ้าไม่เข้าไปคารวะไม่เท่ากับทำลายกฎเกณฑ์ตำหนักสวรรค์เลิกอีกอย่างถ้าไม่ได้พบองค์ชายน้อยนานมากแล้วถือโอกาสเยี่ยมซะหน่อยแต่ท่านเทพไปแดนสุขาวดีองค์ชายน้อยกำลังพักผ่อนท่านหญิงอย่าเข้าไปเลยนะแดนสุขาวดีเทพหลิงเป่าแห่งแดนสุขาวดีก็ไหนเข้ากรรมฐานอยู่ออกกรรมฐานแล้วเหรอองค์ชายบอกว่าท่านเทพทำศึกใหญ่กับแดนวิหกบาดเจ็บสาหัสมารักษาตัวที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋ออย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นข้าก็ต้องรับรองท่านเทพแทนองค์ชายซะหน่อยงั้นดึกๆข้าจะมาอีกครั้งทีแรกข้าพอเห็นนางก็รู้ว่านางไม่รักงอนสงวนตัวเมี่ยวชิงที่มาจากตงไห่เนี่ยเมื่อคืนเกิดเรื่องจนได้ไม่รู้ว่านางที่แท้ทำความผิดอะไรได้ยินว่าเมื่อคืนท่านหญิงของเราไปขอความเห็นใจให้เมี่ยวชิงคุกเข่าในห้องหนังสือองค์ชายครึ่งค่ำคืนเนี่ยแหมท่านหญิงช่างประเสริฐหาที่เทียบได้คนก็งดงามจิตใจก็อ่อนโยนแต่ไม่รู้เหตุใดที่ผ่านมาองค์ชายไม่แลนางเลยข้าถูกส่งไปตำหนักท่านหญิงตั้งนานแต่ก็ไม่เคยเห็นองค์ชายมาสักครั้งเลยท่านหญิงช่างอับพับจริงช่างอับพับจริงๆเลยนั่นแหละสิองค์หญิงช่างติดใจงดงามต่อไปนางต้องถูกท่านเทพแห่งเขาเขียวนั้นย่ำยีแน่ฟังพวกนางให้จบเจ้ารู้หรือเปล่าท่านเทพแห่งเขาเขียวนั่นน่ะดูเหมือนอายุแสนสี่หมื่นปีนะอายุแสนสี่หมื่นปีแล้วงั้นก็เป็นยายแก่แร้งถึงแล้วนะสิแก่ไม่มีอย่างอายใช้เวทมนต์ให้องค์ชายลุ่มหลงแน่ข้าพอจำได้ในตำหนักสวรรค์มีกฎเกณฑ์หนึ่งคือห้ามนินทาท่านเทพใช่ไหมค่ะนักกำนันสองคนนี้ใช้ไม่ได้เลยทำให้ท่านเทพโกรธโกรธไม่ได้โกรธหรอกเพียงแต่ว่าบังเอิญได้ยินคนอื่นพูดเช่นนี้ก็แค่ฟังไม่เข้าหูถึงแม้ข้าไม่ค่อยหยุมหยิมแต่ตำหนักสวรรค์ใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องให้คนรู้ไว้บ้างกฎเกณฑ์ตั้งขึ้นมาไม่ได้แค่วางไว้เฉยๆพวกเจ้าว่าอย่างนั้นไหมท่านเทพกล่าวถูกต้องแล้วค่ะอีกอย่างฝ่ายในเนี่ยห้ามสุบสิบนินทาถ้าว่านางกำนันสองคนนี้ค่อนข้างจะคล่องแคล่วปราดเปรียวน่าจะไม่เหมาะกับงานรับใช้เป็นว่าพวกเจ้าเลือกดูสิช่วยหางานอื่นให้พวกนางทำค่ะวันนี้อลีก็ไม่อยู่ข้าไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คนเดียวน่าเบื่อผู้เจ้ารับใช้ที่นี่เถอะข้าไปเลือกหนังสืออ่านก่อนค่ะเจ้าเล่าให้อลีกินเหรอเขาหลับตั้งแต่เมื่อคืนจนนี่เที่ยงก็ยังไม่ตื่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อวานก็ให้เขาดื่มเหล้าผลไม้สองเหยือกให้เขาได้รู้จักเมาบ้างเขาหลับจนป่านนี้ยังไม่ตื่นทำไมจะไม่บอกข้าสักคำทำไมไม่ให้เทียบบทสดไปดูอาการเขาอลีเป็นแค่เด็กเล็กๆทำไมท่านร้อนรนขนาดนี้ตอนข้าเป็นเด็กขโมยเหล้าเจอเหยียนดื่มเมาหลับสี่ห้าวันก็ไม่ตื่นพ่อแม่ข้าไม่เห็นว่าอะไรเลยอีกอย่างนึงอลีก็เป็นเด็กผู้ชายท่านโอ๋ก็ขนาดนี้พอเขาโตขึ้นจะตุ้งติ้งเอานะอลีเจ้าไม่ได้เลี้ยงเขาดังนั้นเจ้าจึงมองเขาเหมือนลูกเลี้ยงมาตลอดหากเขาเป็นลูกในไส้เจ้าเจ้าจะพูดคำพูดพวกนี้ไหมไม่ผิด
ันว่าข้าให้กำเนิดลูกที่น่ารักให้ใครเห็นใครรักไม่ได้แต่น่าเสียดายมนุษย์ผู้นั้นที่ให้กำเนิดอาลีกระโดดหอประหารเซียนไปแล้วข้าเป็นศิษย์คนหลุนซีศึกษาแนวทางแห่งเต๋าแน่นอนไม่ได้ศึกษาแนวทางแห่งพุทธจึงดูแลอาลีไม่ดีข้าจำได้ว่าสนมนางนั้นขององค์ชายเย่หัวจิตใจงดงามมากทีเดียวแน่นอนก็ต้องดูแลอาลีเป็นอย่างดีจะได้ไม่เสียคนเมื่ออยู่กับข้าจะไม่ต้องพูดเช่นนี้โยโมโหข้าเจ้ารู้ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นเมื่อเช้าถูกนางกำนันสองคนนั้นว่าร้ายก็แย่แล้วกลับมาถูกรัชทายาทเผ่าเทพสั่งสอนอีกข้ามารักษาตัวที่นี่ไม่ได้มารองรับอารมณ์ท่านเทพเมื่อกี้ท่านเทพเห็นใครเพิ่งออกจากเรือหลังนี้ไปหรือเปล่าคะมีอะไรเหรอค่อยพูดท่านเทพลงโทษบ่าวเธอเป็นความผิดของบ่าวเองท่านเทพดีต่อองค์ชายน้อยขนาดนี้ต่อให้เจ้านายของบ่าวยังอยู่ก็ต้องซาบซึ้งใจท่านเทพครั้งนี้เป็นเพราะบ่าวทำให้องค์ชายน้อยอยู่ในมือท่านหญิงสู้จินงั้นบ่าวก็เมื่อกี้จะบอกว่าเจ้าอ้วนอยู่ในมือของสู้จินหมายความว่ายังไงบ่าวร้อนใจมากเมื่อกี้ท่านเทพเพิ่งก้าวเท้าออกไปท่านหญิงสู้จินก็มาบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังเซียนจึงมาเรือนฟางหูเยี่ยมเยียนอาคันตุกะแล้วแวะดูองค์ชายน้อยด้วยสู้จินมาพบข้าเหรอค่ะแต่300ปีก่อนองค์ชายเคยมีคำสั่งห้ามท่านหญิงสู้จินเข้าใกล้เรือนฟางหัวท่านหญิงสู้จินหลายปีนี้ก็รักษากฎเกณฑ์เรื่อยมาแต่วันนี้ไม่รู้เหตุใดจู่ๆถึงได้มาเนอะบ่าวเป็นตายก็ต้องขวางนางเอาไว้แต่นึกไม่ถึงไปหาบน้ำที่หลังเรือนกลับมาก็พบว่าองค์ชายน้อยหายไปแล้วค่ะเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกนะอุ้มเจ้าอ้วนไปคือเย่หัวไม่เกี่ยวอะไรกับสู้จินเลยท่านเทพพูดมาเป็นความจริงเหรอข้าจะหลอกเจ้าเพื่ออะไรล่ะถ้าหากสู้จินอุ้มเจ้าอ้วนไปจริงป่านนี้ข้าก็แย่งกลับมาแล้วจะยืนปลอบใจเจ้าอยู่นี่เหรองั้นก็ดีแต่ว่าไปแล้วเห็นเจ้าระวังสู้จินขนาดนี้สู้จินนางกับท่านแม่ของเจ้าอ้วนที่กระโดดหอประหารเซียนเรื่องนี้เกี่ยวพันอะไรกันไหมเทพสวรรค์มีบัญชาห้ามผู้ใดพูดถึงเรื่องนี้อีกตอนนั้นนางกำนันที่รู้เรื่องนี้ก็ถูกส่งไปเขาเซียนกันหมดไม่อยู่ในตำหนักสวรรค์แล้วเอาละจะไม่ต้องพูดแล้วข้าเข้าใจพวกเขาตอนนี้อยู่ที่ไหนจะไปดูแทนข้าทีนะถ้าจะอ้วนไม่เป็นอะไรข้าก็จะอุ้มเขากลับมาค่ะองค์ชายไม่ต้องวิตกองค์ชายน้อยก็แค่ดื่มเหล้าไม่แข็งไม่เป็นอะไรหรอกแค่ในน้ำแก้วเมานี่แหละก่อนอัสดงก็ตื่นขึ้นมาได้แล้วอาลีเป็นอะไรไปเหรอทูตองชาย3องชายน้อยก็แค่ดื่มเหล้าไม่แข็งดื่มมากเกินไปหน่อยฮะอ๋อคืออ๋อดีๆท่านกลับไปเถอะไม่ใช่ค่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนบอกข้าว่าเจ้าตาลีตาลานอุ้มอาหลีออกจากเรือนฟางหัวเกิดอะไรขึ้นกับอาหลีเหรอทำให้เจ้ากลุ้มขนาดนี้ข้าคิดว่าเจ้าพาไปเฉียนมาที่นี่แล้วงานมงคลคงมีในไม่ช้านี้จะรมเบิกบานแต่ว่าเห็นสีหน้าเจ้าเนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยเอ๊คงเป็นเพราะจะเป็นเจ้าบ่าวก็เลยตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอเขาได้ยินว่าท่านเทพเจอเหยียนไปซีไห่ด้วยตัวเองเพื่อตรวจอาการองค์ชายใหญ่เจ้าสมุทรดูนเทพสวรรค์ท่านเทพเจอเหยียนตอนนี้พักอยู่ในตำหนักเจ้าสมุทรช่างเป็นบุญของท่านแล้วตอนนั้นเย่หัวป่วยอาการหนักมากโชคดีได้วิชาแพทย์ท่านเทพเจอเหยียนถึงรอดมาได้เชื่อว่าลูกคนโตของท่านไม่นานก็หายเป็นปกติ
ขอพระทัยคำอวยพรเทพราชาฉะไหนยังไม่กลับมาคุณเทพสวรรค์ตามที่เทพราชาสั่งไว้ต้องอยู่ในแดนมนุษย์จนอายุครบ60ลิ้มลองความทุกข์ของมนุษย์ถึงวันนี้ได้40ปีพอดียังเหลืออีก20ปีเจ้าเขียนเรื่องราวเขาพอใจหรือเปล่าไม่กล้าบอกว่าพอใจแต่ก็หนักเอาการวิบากที่เทพราชาอยากเผชิญรับรองไม่ขาดแม้แต่เรื่องเดียวงั้นเลยครั้งที่เทพราชาไปแดนมนุษย์พอดีออกไปท่องเที่ยวพบความชอกช้ำตรอมใจชอกช้ำตรอมใจเอ๊ะเช่นนี้ดีเช่นนี้ดีแล้วเทพราชาจะขอสวรรค์ปัตภีผู้ไม่เคยปราชัยบนสวรรค์ใต้พิภพไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกินเขาวันนี้ไปแดนมนุษย์ให้เขาได้ลิ้มลองอะไรเรียกว่าชอกช้ำอะไรเรียกว่าปลอมใจฮะองหญิงฟ่องจิ๋วให้ท่านรักษาตัวด้วยล่ะดอกไม้เฮ้ยมาตัวโอ้โจัวเทพราชาเจ็บจังเทพราชาเหรอจัวเจ้าเรียกใครอยู่ข้าร้องเรียกเทพราชาเทพราชาที่นางร้องเรียกเป็นใครช่างเถอะอย่าเพิ่งสนใจเขาจัวเจ้าเจ็บทำไมถึงไม่ร้องออกมาม่อมม่อมฉันก่อนจะเข้าวังสนิทสนมกับอาหญิงที่บ้านมากที่สุดทุกครั้งอาหญิงจะสั่งสอนม่อมฉันว่าถึงแม้ม่อมฉันเป็นหญิงแต่ว่าก็ไม่รักตัวกลัวตายคนที่อยากคุ้มครองฟงจิ๋วจะเป็นทายาทราณีเขาเขียววันหน้าต้องสืบตำแหน่งของข้าปกปักรักษาราษฎรเขาเขียวจะร้องไห้กระซิกกระซิกได้ยังไงจิ๋วข้าเป็นผู้ชายที่ปกป้องคุ้มครองเจ้าเป็นพวกเจ้าข้าข้าก็เป็นข้าข้ากบฏกับมึงไปนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยย่าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยย่าไม่มีอะไรผิดปกติก็แค่มนุษย์ธรรมดาเป็นคดีฆาตกรรมเจ้ารีบไปดูสิมีคนรอดชีวิตไหมครับซึ่งอะไรเนี่ยหลบอะไรอ่ะจะหลบไปไหนอะไรเนี่ยหมออยู่ที่ไหนหมอหมออยู่ไหนหมอหมอหมอหยุดหรือเปล่าวันนี้ไม่หรอกจะรู้ไหมว่าหมออยู่ที่ไหน
นี่ปากบอกไม่ละมันจะราชาที่เจ้าเรียกเป็นใครก็คือท่านไงเทพราชาวันที่ท่านช่วยชีวิตข้าข้าก็ชอบท่านแล้วชอบท่านจนจะเป็นจะตายเทพราชาต้องรับปากข้าไม่ว่าอย่างไรต้องไม่ลืมสัญญา2ปีนี้สัญญา2ปีเป็นของข้ากับจิ๋วเอ๋อแต่เทพราชานอกจากอดีตบ้านเกิดจิ๋วเอ๋อหรือว่าเรียกรสวรรค์ว่าเทพราชาจิ๋วเอ๋อเจ้าไม่ต้องกลัวข้าต้องให้เจ้ามีชีวิตรอดต่อไปรอดไม่รอดไม่สำคัญแต่หม่อมฉันกลัวว่าพอตายแล้วฝ่าบาทก็ลืมหม่อมฉันเจ้าต้องไม่ตายต้องไม่ตายท่านจอมยุทธท่านจอมยุทธระวังด้วยกระบี่ท่านไม่มีตาหรอกนะยินจือจะพานามาจากที่ไหนเหรอพบนางบาดเจ็บสาหัสที่ถนนใหญ่ก็เลยพานางกลับมานางเป็นคนเผ่าจิ้งจอกก้าวหางซอรองถ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยเผ่าจิ้งจอกก้าวหางก็ให้ดวงตาข้ามองไม่ชัดข้าดมกลิ่นตัวของพวกเขาก็รู้ได้ยินจือนางอายุยังยาวมากใช่ไหมไม่ผิดจิ้งจอกก้าวหางที่อายุยาวมีแค่ผู้หญิงคนเดียวชื่อไปฟงจิวถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็นางก็คือไปฟงจิวหลานสาวของเขาเขียวไปเฉียนไปฟงจิวข้าจากเขาเขียวมานานนางเพิ่งจะเกิดถึงแม้ข้าไม่เคยพบนางแต่ข้าก็รู้เขาเขียวไปฟงจิวบนหน้าผากมีดอกหางหงใช่หรือเปล่าล่ะดูสิถูกแล้วเป็นปานอันหนึ่งสีแดงเหมือนดอกหางหงมากแล้วนี่เมื่อเจ้าพานางมาคิดฉวยโอกาสทำยังไงกับนางเปล่านะสรองข้าไม่รู้หรอกว่านางเป็นใครคิดแค่เพียงช่วยรักษานางถึงได้พานางกลับมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางเป็นทายาทราณีเขาเขียวงั้นก็ดีต่อให้เจ้าบังเอิญพานางมา
พราะไอ้หญิงนางไปเฉียนด้วยความเกลียดชังข้าจึงได้ทำลายรูปโฉมของข้าดีดีมากวันนี้สวรรค์ส่งนางมาลูกแม่พวกเราอดทนไปก่อนใช้ร่างผู้หญิงคนนี้ให้เจ้าตื่นขึ้นมารอแม่วันหน้าค่อยๆหากาทิศที่เหมาะสมให้กับเจ้าฮะซารองถ้าพูดอะไรเนี่ยจะทำอะไรเหรอทำอะไรเหรอแน่นอนก็ต้องใช้ร่างผู้หญิงคนนั้นให้อิงเออลูกข้าตื่นขึ้นมานะสิทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะเย็นจือดูเจ้าไม่อยากเห็นหลานชายของเจ้าตื่นขึ้นมาเหรอก็เพียงแค่ใช้กายทิพย์ของเซียนถึงปลุกลูกชายข้าตื่นขึ้นมาเย็นชื่อนี่สวรรค์ประทานโอกาสให้เราแล้วนะวิชามนต์ดำโบราณนี้ข้าไม่ให้ท่านใช้เด็ดขาดสรองท่านปล่อยเขาไปเถอะทำศพให้เขาก่อนที่เขาจะถือกำเนิดมาในวันนั้นก็ได้ตายไปแล้วนะไม่ไม่ตัวยังไม่ตายเขาเพียงแต่นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาเท่านั้นต่อให้พ่อของเขาไม่ต้องการข้าก็ต้องให้เขามีชีวิตอิงเอ๋อข้าต้องลำบากยากเข็ญกว่าที่ข้าจะได้เขามาข้าต้องให้เขามีชีวิตขึ้นมาสรองเดิมทีข้าไม่อยากรีบพูดกับท่านแต่ตอนนี้ไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วท่านน่าจะรู้จักย่าเสินจือย่าเสินจือที่เผ่าเทพย่าเสินจือย่าทิพย์ที่โตมาจากบ่อน้ำทิพย์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เผ่าเทพใช้สกัดยาคนเผ่าเทพจะนำมาสกัดยาช่วยชีวิตคนข้าเชื่อว่าครึ่งหนึ่งเขาเป็นเผ่าเทพเขาเพียงผู้เรามีของศักดิ์สิทธิ์เผ่าเทพบางทีเขาอาจจะมีโอกาสตื่นขึ้นมานะสันจือแล้วทำไมข้าไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเลยไม่มีใครเคยบอกข้าเลยข้าก็บังเอิญเคยได้ยินท่านพ่อพูดถึงเขาเพียงผู้เรามีย่าสันจือข้าก็จะถ่ายพลังของข้าให้กับเขาเช่นนี้แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมีชีวิตขึ้นมาเมื่อเป็นของศักดิ์สิทธิ์เผ่าเทพก็ต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนาจะพาข้าไปได้ไหมสรองท่านเชื่อข้าก็ต้องพาท่านไปแน่นี่เมื่อทำเพื่อลูกชายของพี่รองข้าก็เต็มใจไปลองสักครั้งดังนั้นก็ต้องให้ข้าช่วยไปฟงจิวต่อให้ไปเซียนทำยังไงกับท่านแต่ไปฟงจิวไม่เคยทำร้ายท่านรอข้าช่วยนางแล้วพวกเราค่อยเดินทางไปตรงไห่อิงโจเขาไม่รู้ว่านางพูดจริงหรือพูดเท็จวันนี้ข้าไม่ใช่ชายาเจ้าวิหกยังไงก็ไม่ได้กายทิพย์ของซีโอกาสตรงหน้าฉันหาได้ยากนะสรองข้าอยู่ข้างนอกหากจะพลาดคิดชั่วชั่วระวังข้าจะไปเด็ดชีวิตของเจ้าสรองถ้าเป็นอะไรนะไม่เป็นไรถ้าเห็นว่าจะพูดได้ถูกต้องข้าคิดได้แล้วเป็นองค์หญิงแดนวิหกแต่ไร้บ้านให้กลับเร่ร่อนอยู่แดนมนุษย์จะเป็นองค์หญิงเขาเขียวแต่เพื่ออะไรกันถึงได้มาที่นี่เผลอหากไม่ได้จริงเข
าก็จะต้องทุ่งจนสุดตัวให้ฉิงช่างหลุดพ้นจากระฆังตะหัวลูกรักขอเพียงท่านปู่จะออกมาเขาจะต้องชอบเจ้าจะต้องช่วยเจ้าแน่ๆเลยโอ้ยนานแล้วครับเจ้าใบบอกเขาทีว่าข้าเป็นคนดีเมื่อยแล้วเนี่ยผู้หญิงท่านฟื้นแล้วรีบเข้าไปดูนางสิโอ้ยยืนเกรงอยู่ตั้งนานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แม่เจ้าหัวใจข้าจะวายตายโอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยวันนี้นอกเมืองเกิดการฆ่ากันตายความจริงข้ามาสืบคดีต่อมาได้ยินคนพูดเจ้าพาชายหญิงเลือดอาบทั้งตัวกลับมาข้าอดเป็นห่วงเจ้าไม่ได้พวกเรารู้จักกันนานแค่ไหนแล้วนะน่าจะ5ปีได้แล้วละมั้งเร็วจังเลยเข้ามาที่นี่5ปีแล้วสิต้องย้ายไปแล้วล่ะฮะย้ายไปย้ายไปไหนอะที่ไหนก็ได้เหนือใต้ออกตกเลือกสักทิศหนึ่งแล้วก็ย้ายไปถ้าอย่างนั้นข้าไปกับเจ้านะไปกับข้าเจ้าเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอต้องมีผู้ชายคุ้มครองข้าก็ไร้พ่อขาดแม่เจ้าอยากไปไหนข้าก็ไปกับเจ้าที่นั่นคอยคุ้มครองเจ้ารอมาไว้ครับเดี๋ยวฝ่าบาทกระหม่อมมารักขาช้าจวัดคุ้มครองฝ่าบาทกระหม่อมมารักขาช้าน้อมรับโทษตายพะยะค่ะข้าไม่ใช่ฮ่องเต้ที่ปี่เมตตาเฉาจิ้งกอกบฏไม่เพียงประหาร9ชั่วโคตรใน20ปีนี้ขุนนางน้อยใหญ่ที่ผูกสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสกุลเฉาพ่อค้าชาวบ้านต้องสอบปากคำให้หมดสืบถึงที่สุดฝ่าบาทต้องสอบราชทายาทด้วยเหรอต้องจะปวดหัวไปหมดแล้วจิ๋วเอ๋ลูกธนูนี้ฝ่าบาทไม่ต้องตรัสแล้วขอเพียงฝ่าบาทจำไว้จิ๋วเอ๋รับลูกธนูนี้ด้วยความเต็มใจไม่ต้องการบำเหน็จรางวัลหม่อมฉันขอเพียงฝ่าบาทจดจำจิ๋วเอ๋อชาติไหนพบใดจดจำในใจข้าชาติไหนพบองแล้วฟิวมี่มานี่มาอ้าวมานี่ไปองค์ชายสามีอะไรให้รับใช้ได้ยินว่าเมียวชิงแห่งตงไห่ถูกไล่ตะเพิดไปเหรอเรื่องตำหนักซีอู้ข้าน้อยไม่ค่อยชัดเจนเรื่องในตำหนักสวรรค์มีเรื่องที่เจ้าไม่รู้ด้วยเหรอกันว่าเมื่อคืนนี้องค์หญิงผู้นั้นใส่ยาปลุกสวัสดิ์ในน้ำแกงให้ราชทายาทดื่มราชทายาทพบความจริงต่อมาพระสนมสู้จินก็ขอความเห็นใจทันใดนั้นไอ้หญิงแห่งเขาเขียวก็มาไอ้หญิงเพียงคำเดียวไล่คนไปจัดตำหนักสี่อู้
ข่าวลือนะอ๋อเหรอที่ไหนมีผู้หญิงที่นั่นมีปัญหาจริงๆนะใช่ยังดีตอนนั้นเทพพ่อยนไม่รับสิทธิ์ผู้หญิงรับจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณหลุนซีจะวุ่นวายขนาดไหนนะสิใช่ใช่แล้วนี่อะไรบันทึกชะตาเหรอนี่อ๋อขอดูเทพราชาชอกช้ำหน่อยสิได้ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วอะไรเทพราชาผ่านพ้นวิบากไปแล้วแต่ข้าน้อยก็ยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรถ้าดูที่ว่างนี่แล้วทำไมข้างกายเทพราชาจึงปรากฏคนเผ่าเทพและเผ่าวิหกได้ก็โถเอ้ยเทพราชาวันนี้ปลอดภัยก็ดีแล้วไงไอ้เรื่องหยุมหยิมพวกนี้ไม่ต้องสนหรอกแต่ถ้าหากพบใครจริงเนี่ยนั่นก็เป็นลิขิตของสวรรค์เจ้าข้าทำอะไรไม่ได้หรอกไปเถอะท่านเทพเจ้าอ้วนเป็นยังไงบ้างเรียนท่านเทพองค์ชายน้อยตอนนี้ตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วทำไมไม่กลับมาด้วยกันกับเจ้าองค์ชายบอกว่าองค์ชายน้อยเพิ่งลงแช่น้ำยาคืนนี้ค้างที่ตำหนักจื่อเฉินค่ะถ้างั้นวันนี้ไม่มาส่งแล้วสินะเอาละเข้าไปหาเองก็แล้วกันถึงเป็นราณีแห่งเขาเขียวแต่ก็เป็นหญิงที่ยังไม่ออกเรือนยังไงก็ไม่รู้จักดูแลเด็กอลีอายุยังเยาว์ขนาดนี้ก็ให้ดื่มเหล้าซะเยอะแยะหลับไปหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ไม่รู้สึกละอายใจถ้าหากต่อไปแต่งเข้าตำหนักสีอู้เกรงอลีจะอยู่ยังไม่มีความสุขนะสิคนเขาเขียวส่วนใหญ่ดื่มเหล้าเก่งนางก็คงไม่ได้ตั้งใจใช่ถ้าแม่เห็นว่าหม่อมฉันชอบดื่มก็แค่ให้หม่อมฉันดื่มมากหน่อยเท่านั้นเองเรียกท่านแม่ด้วยใครสอนล่ะเทพไปเชียนเลยนางก็คือท่านแม่ท่านแม่ในภาพวาดท่านพ่อนั่นไงภาพวาดเลยทูลพระชายาหม่อมฉันสองวันก่อนตอนที่พบอาหญิงก็แทบตะลึงงันช่างเหมือนกันมากเลยเพคะอยากให้เจ้าลืมเรื่อง300ปีก่อนให้ได้วันนี้ในใจเจ้ามีเทพผู้นี้แล้วข้ากลับรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอยากให้เจ้าลืมเรื่อง300ปีก่อนให้ได้วันนี้ในใจเจ้ามีเทพผู้นี้แล้วข้ากลับรู้สึกใจคอไม่ดีเลยเย่หัวจะบอกแม่ในใจเจ้ามีเขาเขียวไปเฉียนนั่นจริงรู้เห็นนางเป็นมนุษย์ผู้นั้นล่ะท่านแม่คิดมากไปแล้วภรรยาของเย่หัวคือไปเฉียนที่เทพสวรรค์ประทานลูกไม่เคยเห็นนางเป็นคนอื่นก็ดีดีแล้วเจ้าในฐานะสนมโดยหลักแล้วก็ควรไปคารวะท่านเทพสักครั้งนะไม่เช้านี้หม่อมฉันไปแล้วเสียดายอาหญิงไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนพรุ่งนี้เช้าหม่อมฉันจะไปอีกครั้งเพคะปกติเจ้าสองคนต้องอยู่ข้างกายองค์ชายวันนี้ทำไมมาเฝ้านอกตำหนักล่ะองค์ชายอยู่ในตำหนักอยู่กับพระชายาเลิศซี่พระชายาเลิศซี่ท่านแม่เย่หัวใช่แล้วท่านเทพมาหาองค์ชายด้วยกิจอันใดไม่ได้มีเรื่องอะไรสำคัญหรอกแค่อยากมาดูอาการของอาลีหน่อยงั้นจะให้ข้าน้อยเข้าไปทูลหรือไม่ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวข้าค่อยมาใหม่
กอะไรกระซ้ำหม่อมฉันอยู่เรื่อยเลยเจ้าแต่งเข้าตำหนักสีอู้300ปีแล้วท้องก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขามีคนถามหรือยังไงพระชายาเรื่องนี้หม่อมฉันเล่าจบไปแล้วท่านเทพไหวจนไม่ต้องมาพิธีเจอเย็นอยู่ข้างในเหรอตั้งแต่เมื่อคืนท่านเทพก็อยู่กับพี่ใหญ่มาตลอดเขาไม่เคยตรวจรักษาผิดเลยข้ารู้สึกว่าโรคของพี่ใหญ่เจ้าต้องผิดปกติแน่แต่ก็บอกไม่ถูกเกิดจากอะไรท่านเทพไหวจนกล่าวไม่ผิดทั้งสาเหตุโรคของพี่ใหญ่รวมทั้งท่าทีของท่านเทพเจอเย็นมีเล่ห์ในมากอย่าพูดเลยพาข้าเข้าไปก่อนท่านเทพเชิญท่านเทพตั้งแต่เมื่อคืนท่านยังไม่ได้พักผ่อนต้องการให้ข้าสั่งเตรียมห้องพักให้ท่านไหมไม่ต้องข้ามีหนทางช่วยเขาแล้วข้าจะไปจากที่นี่สักหลายชั่วยามขากลับจะพาคนหนึ่งมาด้วยเพื่อทำหน้าที่ดูแลพี่ใหญ่ของเจ้าขอบคุณท่านเทพลูกชายข้านั้นป่วยมา600กว่าปีแล้วในที่สุดก็มีทางหายพวกท่านออกไปสักครู่เถอะครับก่อนที่ท่านจากมานั้นท่าทางและคำพูดของท่านต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยท่านให้พวกเขาออกไปแบบนี้หรือท่านมีเรื่องสำคัญอะไรจะพูดเลยท่านพูดมาเถอะเจินบางทีเจ้าเดาถูกละทายาทของเทพบิดาหนึ่งเดียวในปฐพีสี่สมุทรเทพสงครามหม้อยวนวันนี้อ่อนแอถึงขนาดพึ่งพาพลังเซียนคนอื่นเพื่อรักษาตัวหม้อยวนท่านบอกเขาคือหม้อยวนเป็นเขาหรืออาจจะไม่ใช่หม้อยวนก็อยู่ที่นี่เขาอยู่ซีไห่600ปีแล้วเจ้าน่าจะรู้คุณหลุนซีปล่อยร้าง 70,000 ปีสิทธิ์ทั้ง16คนของเจ้าแยกย้ายกันสืบหาเบาะแสเจ้ารู้ไหมว่าสิทธิ์17ของเจ้าเพื่อรักษากายทิพย์ของเจ้าไว้ทุกวันต้องใช้เลือดหัวใจ1ชามหล่อเลี้ยงเจ้ามา 70,000 ปีเต็มๆม่อหยวนแล้วเจ้าก็กลับมาThank you.
จารย์นานมาแล้วที่ไม่ได้ฝันถึงศึกใหญ่ริมลำธารข้าเป็นอะไรไปเนี่ยข้าแทบไม่เชื่อจริงๆมอหยวนเขากลับมาแล้วเจินเจ้าเฝ้าที่นี่ไปก่อนข้าจะพาเจ้าห้ามานี่ท่านจะบอกเจ้าห้าเหรอเขาเป็นอาจารย์ของนางนางใช้เลือดหัวใจหล่อเลี้ยงมา 70,000 ปีนางเฝ้ารอมา 70,000 ปีเขาต้องรีบบอกเจ้าห้าให้นางมาทันทีไม่ได้ท่านไปเช่นนี้ไม่ได้ความหมายเจ้าคือเย่หัวเหรอใช่แล้วข้าเกรงว่าเย่หัวจะคิดมากท่านต้องจำเอาไว้เขาเป็นราชทายาทเผ่าเทพหากเขารู้ว่าที่ภรรยาตัวเองรู้สึกพิเศษต่อชายอื่นต่อให้ผู้นั้นเป็นอาจารย์ของนางมันก็ไม่สมควรแต่เย่หัวรู้ถึงการดำรงอยู่ของม่อยวนศึกที่ตำหนักต้าจือหมิงเขาเป็นคนช่วยเจ้าห้าและม่อยวนกลับมาเนี่ยเจ้าลืมแล้วเหรอนั่นไม่เหมือนกันหรอกต่อให้เขาพบกายทิพย์ของม่อยวนแต่ก็มั่นใจว่าม่อยวนดวงจิตแตกดับไปแล้วแต่วันนี้ดวงจิตของม่อยวนอยู่ที่นี่หากมีสักวันกลับไปคุณหลุนซีเผ่าเทพเป็นปึกแผ่นนั่นไม่เหมือนกันม่อยนเวลานี้สำหรับเขาแล้วเป็นคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริงๆที่เจ้าพูดมามันก็ไม่ผิดข้าว่าก่อนที่เจ้าห้าจะรู้ควรจะไปพบราชทายาทเผ่าเทพซะก่อนชายทำไมวันนี้สีหน้าไม่สู้ดีเลยไม่เป็นไรมีเรื่องอะไรอ๋อท่านเทพเจ๋อเหยียนมาเจ๋อเหยียนท่านเทพเจ๋อเหยียนราชทายาทไม่ทราบท่านเทพมาริกิจอันใดม่อยวนจะฟื้นแล้วงั้นเหรอราชทายาทไม่มีอะไรจะพูดหน่อยเลยเหรอไม่มีแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อใดจะฟื้นขึ้นมาวันนี้ก็ใช้ร่างกายขององค์ชายใหญ่ซีไห่กำลังฟื้นฟูดวงจิตตามที่เห็นคาดการว่าน่าจะใช้เวลาราว 7-80,000 ปีถึงจะกลับสู่กายทิพย์อย่างแท้จริงเมื่อคืนตอนที่ข้าไปดูดวงจิตม่อยวนจู่ๆก็นึกถึงปีนั้นปีที่เจ้าห้าไปฝากตัวเป็นศิษย์นางเป็นคุณหลุนสีครั้งแรกข้าเนี่ยแหละเป็นคนพาไปตอนนั้นนางรู้ว่าม่อยวนเป็นเทพสงครามก็ดีใจอยู่นานยังหลงคิดว่าม่อยวนจะต้องเป็นเทพที่มีสามเศียรหกกรกลืนกินภูเขาแม่น้ำได้นึกไม่ถึงพอฝากตัวเป็นศิษย์แล้วนางแทบไม่เชื่อว่าม่อยวนจะมีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้นี่ท่านไม่ได้หลอกข้านะก็เป็นหนึ่งเดียวในปัตตภีสีสมุทรเทพสงครามม่อยวนนะทำไมเจ้าก็รับพัดยกคุณลุนของเขามาแล้วฝากตัวเป็นศิษย์แล้วเนี่ยผิดหวังเลยไงแต่เขายังไงก็ไม่เหมือนเทพสงครามอ่ะข้ามีอะไรไม่เหมือนเทพสงครามหมดจดเช่นนี้เรากับหนุ่มน้อยหน้ามนที่ลอบพลอดรักกับหญิงสาวหลังสวนดอกไม้ในแดนมนุษย์เลยแบบนี้จะถือกระบี่ส่วนหยวนไหวเหรอจะบอกอาจารย์เหมือนหนุ่มน้อยหน้ามนหม่อยวนเอ้ยครั้งนี้ข้านำสิทธิ์ประเสริฐมาให้แล้ววันหน้าเป็นบุญของท่านแล้วล่ะ
าก็แค่หวนนึกถึงท่านอย่าใส่ใจเลยไม่เป็นไรเย่หัวท่านเคยสงสัยว่าตัวเองคือหม้อยวนไหมไม่เคยแต่ข้าเคยจำผิดมาก่อนจนกระทั่งเมื่อคืนวานนี้ถึงได้ตาสว่างข้าไปหาเจ้าห้าก่อนนะท่านเทพได้โปรดหยุดก่อนพอมีหนทางใดทำให้ท่านเทพหม้อยวนฟื้นได้โดยเร็วรัชทายาทอยากให้หม้อยวนฟื้นขึ้นโดยเร็วอย่างนั้นเหรอนี่คือความใฝ่ฝันตลอด70,000 ปีของเชียนเฉียนถ้าเทพหม้อยวนฟื้นเร็ว1วันเชียนเฉียนก็รอน้อยลง1วันดีงั้นข้าขอบอกตามตรงถ้าอยากให้หม้อยวนฟื้นโดยเร็วแล้วก็ต้องมีโคมผูกวิญญาณโคมผูกวิญญาณท่านเทพตื่นแล้วล้างหน้าก่อนสิฮะบ่าวจะไปเตรียมอาหารเช้าให้ท่านไม่ต้องแล้วนะข้าอยากไปตำหนักจือเฉินกินข้าวเช้ากับเจ้าอ้วนก็น่าจะดีใจนะใช่ค่ะองค์ชายชอบท่านเทพมากจะต้องดีใจมากแน่งั้นบ่าวพาท่านเทพไปนะแต่คิดว่าข้าไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าทำไมท่านเทพไม่ไปหาองค์ชายน้อยแล้วล่ะยังไงก็ไม่ใช่ลูกในไส้ตัวเองเทียบไปจุนจ้านเป็นขี้ปากคนเปล่าๆเป็นอันว่าหลบเลี่ยงดีกว่าเมื่อวานหม่อมฉันอยู่ตำหนักเจริญเชิญช่วยพระชายาเลิศซีดูแลองค์ชายน้อยรุ่งเช้าพอตื่นนอนก็รีบมาที่นี่ทันทีตั้งใจมาเยี่ยมคารวะพี่สาวเจ้าร้อนใจมาคารวะข้าเช่นนี้ท่านใดเมื่อวานพบกันครั้งแรกไม่คารวะมาคารวะตอนนี้ตำหนักสวรรค์ไม่เหมือนกับที่อื่นถ้าหากคารวะเป็นทางการก็ต้องเตรียมการให้พร้อมสับถึงแสดงความจริงใจของผู้มาคารวะตามธรรมเนียมของตำหนักสวรรค์พี่สาวเพิ่งมาหม่อมฉันสมควรมาคารวะเพียงแต่เรื่องใหญ่เช่นนี้องค์ชายไม่เคยพูดกับหม่อมฉันเมื่อวานพบกันครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าพี่สาวมาช่างเสียมารยาทจริงเป็นเรื่องน่าขำนักหม่อมฉันมาช้าเช่นนี้จึงขอชดเชยให้พี่สาวก่อนข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกไม่รู้ธรรมเนียมตำหนักสวรรค์ของพวกเจ้าฟังเจ้าพูดเช่นนี้รู้สึกน่าสนใจดีนะงั้นเจ้าก็คารวะข้าตามธรรมเนียมของเจ้าสิเมื่อกี้หม่อมฉันได้คารวะไปแล้วคารวะไปแล้วคารวะของเจ้านี่ช่างน่าคบหาเหลือเกินนะของเจ้าเมื่อกี้ที่คารวะหม่อมฉันยึดตามธรรมเนียมที่สนมคารวะต่อชายาแต่คารวะครั้งนี้เป็นการคารวะผู้มีคุณหลายเดือนมานี้ที่ดูแลอลีหม่อมฉันซาบซึ้งใจยิ่งนักอลีสูญเสียแม่ตั้งแต่เล็กด้วยหน้าตาของพี่สาวจึงเข้าใจผิดว่าพี่สาวเป็นแม่เสียมารยาทเช่นนี้บอกว่าพี่สาวได้โปรดอย่าถือสาเลยถือสาน่ะคงไม่หรอกข้าเอ็นดูเขามากกว่าองค์ชายรักแม่ของอลีจนสุดหัวใจตอนนั้นแม่ของอลีกระโดดหอประหารเซียนองค์ชายก็กระโดดตามลงไปด้วยถูกท่านเทพเจอเหยียนช่วยชีวิตไว้รักษาตัวในตำหนักจือเฉิน60กว่าปี
ี่สาวท่านดูสิเรือนฟังหัวนี้เต็มไปด้วยดอกท้อด้วยความที่องค์ชายคิดถึงแม่ของอลีจึงปลูกขึ้นมา200กว่าปีมานี้องค์ชายไม่เคยมีความสุขเลยพี่สาวในเมื่อท่านเหมือนกับแม่ของอลีมากหม่อมฉันเห็นว่านี่จำเป็นวาสนาเมื่อกี้ที่คารวะก็ด้วยหวังว่าพี่สาวจะแต่งงานกับองค์ชายโดยเร็วเพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจที่ตายแล้วครึ่งหนึ่งขององค์ชายสนมผู้นี้ฉลาดปราดเปรียงมากจะบอกว่าข้าเขาเขียวไปเฉียนสามารถเป็นที่รักของเย่หัวได้เพียงเพราะข้าหน้าเหมือนกับแม่อหลีอย่างนั้นเหรอโชคดีตอนที่ข้าพเนจรอยู่แดนมนุษย์ได้เห็นลูกไม้พันนี้มาเยอะแยะแล้วถึงได้เข้าใจถ่องแท้ถึงความในที่แอบแฝงจากคำพูดของนางในเมื่อเจ้าเปิดใจพูดจนหมดไส้หมดพุงกับข้าก็ควรจะเปิดใจพูดกับเจ้าบ้างละพี่สาวเชิญพูดเลยซู่จินสิ่งที่ในใจเจ้าปรารถนาใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็นเทพเซียนอย่าเฉลียวฉลาดเกินไปเป็นดีคำพูดของพี่สาวหม่อมฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนั้นเลยไม่เข้าใจแล้วก็กลับไปคิดทบทวนสักหลายวันก็จะเข้าใจเองค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนลุกขึ้นข้ายังมีหลายคำอยากเตือนสติเจ้าคนอย่างข้าเนี่ยเป็นที่นับถือของเหล่าเซียนทั่วปฐพีสี่สมุทรตามธรรมเนียมของพวกเราเขาเขียวถ้าเจ้าบอกมาคารวะข้าอย่างเป็นทางการก็ต้องชำระล้างร่างกายก่อน3วันกินเจสวดมนต์3วันให้หลังคารวะข้าโดยเดิน3ก้าวคำนับ9ครั้งพิธีการวุ่นวายสักหน่อยแต่ถ้าเย่หัวสวามีของเจ้ามาคารวะข้าข้าก็ยังพอกล่อมแกล้มพี่แต่ที่ผ่านมาข้าไม่ชอบไปพวกเสียงคารวะข้าเช่นนี้ข้าว่าหยุ่มหยิมเกินไปประสานมือทำมาจากใจก็พอดังนั้นคราวหน้าถ้าเจ้าอยากจะมาคารวะข้าอย่างเป็นทางการก็ควรยึดธรรมเนียมของเขาเขียวของเราไม่ต้องพูดธรรมเนียมตำหนักสวรรค์กับข้าหม่อมฉันละเลิกไปเองพี่คะอีกอย่างแม่ของข้าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีน้องสาวให้ข้าเจ้าอายุน้อยเรียกข้าว่าพี่สาวเรียกจนข้าไม่ค่อยสบายใจดังนั้นเจ้าควรยึดตามธรรมเนียมเรียกข้าว่าท่านเทพเถอะท่านเทพเจ้าไปได้แล้วนึกไม่ถึงว่าเย่หัวช่างมั่นคงต่อความรักตอนนั้นก็คงรักแม่ของเจ้าอ้วนจนสุดหัวใจถ้าข้าสันนิษฐานไม่ผิดแม่เจ้าอ้วนน่าจะถูกสู้จินบีบให้กระโดดหอประหารเซียนด้วยนิสัยของเย่หัวทำไมถึงไม่แทงสู้จินให้ตายล่ะท่านเทพคาดการไม่ผิดแทงไปแล้วครั้งหนึ่งเจ้ายังไงนะตอนนั้นองชายเพิ่งฟื้นได้สติร่างกายอ่อนแอจิตใจตรอมตรมไม่อยากมีชีวิตต่อไปขังตนเองแต่ในตำหนักทั้งวันแม้แต่องชายน้อยก็ไม่สนแต่ไม่ถึง2เดือนเทพสวรรค์ก็สั่งให้เสลียงหามสนมสู้จินเข้าตำหนักสีอู้ในวันนั้นองชายก็คว้ากริดแทงเข้าหน้าอกของนางเทพสวรรค์รีบรุดมาถึงช่วยนางเอาไว้ต่อมานางมีเทพสวรรค์หนุนหลังจนได้เข้าตำหนักสีอู้องค์ชายก็แค่เห็นนางเป็นเพียงคนที่ดูแลลูกตาเจ้านายของบ่าวเท่านั้นเองลูกตาเหรอลูกตาทั้งสองของนางช่วงชิงไปจากเจ้านายที่แสนอาภัพของบ่าวพระชายาเลอร์ซี่บอกองค์ชายคิดว่าเก็บซ่อนความคิดตนเองไว้ให้คนบนสวรรค์ชั้น9คิดว่าเขาไม่แยแสเจ้านายของบ่าวก็จะปกป้องชีวิตเจ้านายบ่าวไว้ได้แต่ความคิดเขาสามารถปกปิดเหล่าเทพเซียนบนสวรรค์แต่ก็ทำให้เจ้านายบ่าวท้อแท้สิ้นหวังคิดว่าองค์ชายทอดทิ้งนางจริงๆแต่ปกปิดเทพสวรรค์ไม่ได้
สุดท้ายก็ยังต้องการชีวิตเจ้านายของเราบ่าวปากพร้อยแล้วเจ้าเย็นเมื่อกี้สนมผู้นั้นมองเห็นท่านใช่ไหมดังนั้นถึงได้กราบคารวะข้าหลายปีแล้วไม่เห็นเจ้าออกฤทธิ์เช่นนี้วันนี้มาฟังเรื่องชาวบ้านถึงอกถึงใจนักเชียวพี่สีเจ้ามักต่อว่าข้าว่าไม่น่าส่งเจ้าไปคุณหลุนซีไม่น่าเลยบอกว่าเจ้าได้วิชาติดตัวมาแต่ทำไมกลับไม่มีราศีเอาซะเลยทำไมถึงไม่สดใสร่าเริงเหมือนเมื่อตอนนั้นเลยข้าน่ะอายุ 140,000 ปีแล้วสดใสร่าเริงอะไรล่ะแต่ว่านะสนมเย่หัวผู้นี้ไม่ค่อยถูกชะตากับข้าเลยข้าอินดูเซียนที่ไหวพริบปฏิภาณดีแต่ไหวพริบปฏิภาณดีเกินไปต่อหน้าข้าทำเป็นอวดฉลาดข้าก็ไม่ชอบนะครับท่านมาครั้งนี้คงไม่ได้แค่มาฟังเรื่องชาวบ้านหรอกนะบ่าวไปรอท่านเทพที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะเจ้าเย็น300ปีก่อนท่านก็มีท่าทีเช่นนี้บอกข้าอาจารย์กำลังจะกลับมาตอนนั้นข้าก็แค่ดีใจเปล่าวันนี้ล่ะวันนี้ข้าจะบอกเจ้าว่าม่อยุนกำลังจะกลับมาจริงๆเจ้าไม่ตื่นเต้นเหรอท่านความจริงหรือว่าหลอกข้าอย่างหนูครั้งนี้ไม่หลอกแน่นอนหลายวันก่อนข้ากับเจนเจนไปซีไห่เพื่อทำภารกิจอย่างหนึ่งได้พบเห็นองค์ชายซีไห่ที่นั่นตอนนั้นก็พบว่าพลังเสียในตัวองค์ชายซีไห่ไม่ธรรมดาเลยข้าเลยใช้พลังอิทธิฤทธิ์ลองทดสอบดูพอทดสอบดูแล้วก็พบว่าในร่างเขามีอยู่สองคนตอนที่ตื่นขึ้นมาจะเป็นตัวเขาเองแต่ตอนหลับเป็นอีกคนเป็นอีกคนแล้วยังไงอีกคนที่ว่าก็คืออาจารย์เจ้าม่อยวนท่านรู้ได้ยังไงล่ะตอนเขาเป็นวัยรุ่นได้เคยเรียนวิชานี้จากข้าในร่างองค์ชายใหญ่ซีไห่มีอยู่อีกคนหนึ่งหลับไหลอยู่ข้าเลยตามเข้าไปดูจนถึงที่สุดพบว่าดวงจิตเล็กๆมากมายหล่อหลอมเป็นตัวเขาทั่วทั้งปฐพีสีสมุทรนี้ใครจะสามารถใช้ดวงจิตที่มีพลังอยู่น้อยนิดนำดวงจิตที่แตกกระจายหลอมรวมจนกลายเป็นหนึ่งเดียวขึ้นมาได้ก็มีแต่ม่อยวนนี่แหละที่ทำแบบนี้ได้อีกอย่างเขาเป็นทายาทเทพบิดาเทพบิดาเลี้ยงข้าจนโตแต่เล็กเราสองคนก็อยู่ด้วยกันตลอดพลังเสียงของเขาแน่นอนว่าข้าคุ้นเคยมากเมื่อก่อนเจ้าเคยพูดกับข้าบอกว่าก่อนที่ม่อยวนจะจากไปกำชับพวกศิษย์พี่น้องสิบกว่าคนให้รอเขาข้าคิดมาตลอดว่าเขาให้ความหวังพวกเจ้าหรือเปล่าจนเมื่อวานข้าได้พบเขาถึงทำให้ข้าเลื่อมใสตลอดชีวิตม่อยวนไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนี่แหละคือลักษณะของชายชาตรีเขาใช้เวลา 70,000 ปีถึงได้มีสภาพเช่นวันนี้วันนี้มีบางส่วนกระจายอยู่จะเป็นต้องยืมพลังเซียนคนอื่นหล่อเลี้ยงต่อไปเชื่อว่าก็ด้วยเหตุนี้ม่อยวนถึงได้หลับไหลในร่างองค์ชายใหญ่ซีไห่หล่อเลี้ยงตนเองเพียงแต่ไม่รู้องค์ชายใหญ่ซีไห่ทนรับอาจารย์ไหวเหรอร่างกายองค์ชายใหญ่ซีไห่ก็แค่ธรรมดาทั่วไปพลังเสียในตัวเขานอกจากหล่อเลี้ยงตนเองแล้วยังต้องแบ่งไปหล่อเลี้ยงม่อยวนพอนานวันเข้าก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงถ้าหากม่อยวนจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกราว 7-8,000 ปีเพียงแต่อาจารย์ฉันได้ถึงเลือกองค์ชายใหญ่
ม่อยวนเลือกองค์ชายใหญ่ซีไห่ต้องมีเหตุผลของเขาเองแน่ข้าจำได้ว่าองค์ชายใหญ่ซีไห่ตอนเป็นเด็กเคยติดค้างบุญคุณม่อยวนอยู่ครั้งนี้ก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณแล้วกันอีกอย่างองค์ชายรองซีไห่ก็เป็นศิษย์พี่ใหญ่เจ้าถือว่าพี่ตอบแทนพระคุณอาจารย์ให้กับน้องยังไงล่ะคอยถึง 70,000 ปีถ้ากลัวจริงๆกลัวว่าจะดีใจเปล่าประโยชน เมื่อกี้เจ้าร้อนใจจนแทบจะขี่เมฆทะยานไปซีไห่ทำไมตอนนี้ถึงนิ่งเฉยล่ะเมื่อกี้พอฟังเรื่องที่ท่านเล่าข้ากระวนกระวายถ้าจะอยู่บนสวรรค์ชั้นเก้าไม่ติดต่อให้อาจารย์ยังไม่ฟื้นขึ้นมาข้าก็อยากไปหาท่านเกรงว่าจู่ๆเจ้าจากไปเนี่ยไม่รู้จะตอบว่าที่สามียังไงน่ะสิมารักษาตัวแดนสุขาวดีข้าติดค้างน้ำใจเขาหากไปโดยไม่ร่ำลาแสดงว่าข้าไม่มีจิตสำนึกแต่ถ้าหากไปโดยร่ำลาช่างเถอะองค์ชายเย่หัวขอบคุณหลายวันนี้ที่ดูแลเฉียนเฉียนเจ้าจะไปจากข้าจริงเหรอท่านเทพทิ้งจดหมายนี้ไว้แล้วก็จากไปนางมีคำพูดอื่นใดไหมมีสักคำเดียวเชื่อว่าทางบ้านน่าจะมีเรื่องสำคัญอะไรเกิดขึ้นดวงตาทั้งคู่บวมแดงไม่ทันได้ไปหาองค์ชายน้อยก็จากไปเลยไปเถอะนางเพิ่งมานี่นะทำไมจู่ๆถึงไปล่ะมีบางเรื่องนางต้องกลับไปเขาคิวงั้นเจ้าก็ไม่เป็นอะไรสินะข้ารออยู่ที่นี่จนดื่มชาหมดแล้วรอเจ้าช่วยข้าแก้ปัญหาที่แก้ไม่ตกเรื่องอะไรกันแน่ทำให้อาสามถึงกับแก้ไม่ตกก็น้องสาวเจ้าไงเล่าองค์หญิงจือเยี่ยตอนนี้อาลวาดอยู่ที่ท้องพระโรงร้องงอแงจะไปแดนมนุษย์เผชิญวิบากกับเทพราชาที่สยบนางลงได้ก็มีแต่ราชทายาทเผ่าเทพเย่หัวคุณจะไม่ลงโทษข้าไปเผชิญวิบากแดนมนุษย์ล่ะนี่โอ๊ยอะไรอีกอะโอ๊ยหมดเลยได้ยินว่าสิ่งนี้ล้ำค่ามากข้าจะทำลายมันแค่นี้ก็ลงโทษข้าได้แล้วสินะองค์หญิงองค์หญิงของสิ่งที่ทำลายไม่ได้ถ้าทำลายมันจะเป็นเรื่องใหญ่เชียวนะปล่อยนะทำลายรัชทายาทองค์ชายสามพี่ชายเจ้าอยากพบเทพราชาตรงหัวมากเชียวเลยเดือนกว่าแล้วไม่ได้พบเทพราชาเลยข้าอยากพบเขาข้าอยากเผชิญวิบากกรรมกับเขานับประสาอะไรกับเขาเขียไปฟงจิ๋วก็ยังไปได้เลยแต่ทำไมข้าไปไม่ได้ข้าเป็นถึงองค์หญิงแท้ๆนะเจ้าไม่คำนึงถึงสิ่งใดเพียงเพื่อได้พบเขาใช่ไม่เสียดายเลยงั้นก็ทำลายมันข้าลงโทษเจ้าเผชิญวิบาก20ปีจริงหรือเปล่าจริงสินี่เฮ้ยข้าให้เจ้ามากำราดยายตัวแสบนี่ทำไมถึงยุนางเล่าฮะในเมื่อรู้ว่ามีความปรารถนาก็ยังไม่คำนึงสิ่งใดเพื่อไปลิ้มลองทั่วล่ามีสักกี่คนทำไมข้าไม่สงเคราะห์นาง
ันนี้เป็นอะไรกันหมดแล้วเนี่ยเออพี่ลึกพี่ลั่นจริงอาสามอาสามข้าได้ไปเผชิญวิบากนายมนุษย์แล้วใช่ไหมเอออย่าตัวแสบของข้าเจ้าอย่าเสียเวลาเลยรีบไปหาเทพราชาตรงหัวชายในดวงใจของเจ้าเธอไปได้เลยคงหญิงน้อยคงเวลาไม่ได้แล้วนะวันนี้ครบ2ปีแล้วเทพราชายังเห็นท่านเป็นของล้ำค่าหัวใจของเขาอยู่ที่ตัวท่านหลายวันนี้ท่านต้องคิดหาหนทางให้เทพราชาชอบช้ำให้วิบากรัฐที่เขาต้องเผชิญผ่านพ้นไปถึงทำให้ท่านกลับตำหนักสวรรค์โดยเร็วได้พระสนมสู่รัชทายาทพระสนมแต่หน้านิ้วคิ้วขมวดล่ะรัชทายาทก็ดูเหมือนไม่สบายใจเช่นกันนะพออาจารย์ไปแล้วข้ามักนึกถึงคำสอนของนางเมื่อกี้นำพันนี้ออกมาก็ยิ่งรู้สึกคิดถึงนางอาจารย์อ๋อท่านหมายถึงแม่ชีผู้นั้นเหรออาหญิงรับสิทธิ์ได้ไม่เลวเลยจริงๆจนถึงวันนี้ก็ยังระลึกถึงนางองค์ชายขอหม่อมฉันยืมดูพัดหน่อยได้ไหมอ๋อได้องค์ชายรู้จักชื่อพัดเล่มนี้หรือเปล่าก่อนจากไปอาจารย์มอบพัดนี้ให้ข้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอาจารย์ขององค์ชายเคยอยู่ในวังเคยพูดคุยกับหม่อมฉันนางเคยพูดถึงที่มาของพัดนี้พัดนี้ชื่อว่าพัดเมฆสลายพัดเมฆสลายเมื่อก่อนตอนที่เซาสินเป็นบ่าวถ้ำจิ้งจอกเขาเขียวไอหญิงมอบพัดนี้ให้นางไว้ป้องกันตัวถึงแม้วันนี้ตัดสัมพันธ์นายบ่าวกับเซาสินแต่กลับมอบพัดนี้ให้ลูกในไส้ของเซาสินว่าไปแล้วไอหญิงก็คงให้อภัยนางแล้วเจ้าเป็นคนปากแข็งใจอ่อนเหลือเกินพัดที่เป็นศาสตราวุธขอให้ราชทายาทเก็บรักษาให้ดีล่ะศาสตราวุธเหรอเฮ้ยตายเจ้าทำอะไรกันเนี่ยหม่อมฉันหม่อมฉันพัดนี่คือพัดนี้โอ้ชายคว้าพัดไว้ไม่ทันพี่คะคว้าพัดไว้ไม่ทันพัดนั้นใหญ่แค่ไหนเชียคว้าไม่ทันได้ยังไงทำไมจะต้องทับที่ตัวนางด้วยคือพัดนี้เป็นศาสตราวุธของเทพหม่อมฉันถือมันเอาไว้จู่ๆมันก็ขยายขึ้นหลายเท่าตัวหม่อมฉันตกใจจะได้โยนมันทิ้งไปเพคะรัชทายาทลนลานมากหม่อมฉันจะไปดึงตัวเขาเอาไว้พวกเราไม่ระวังสะดุดมานั่งล้มลงเพคะขบปากดูพวกเขาสองคนให้ดีข้าจะไปเฝ้าฝ่าบาทขบปากฝ่าบาทที่หม่อมฉันพูดเป็นความสัตย์จริงเมื่อกี้หม่อมฉันกัดเหล่าสนมเดินผ่านอุทยานมองเห็นสนมสู่กับรัชทายาทกอดกันกลมแต่แก้ตัวว่าพัดเนี่ยเป็นพัดของเทพเซียนถือพัดนี้พอบอกพัดนี้แล้วพัดนี้ก็ขยายขึ้นหลายเท่าตัวยังบอกรัชทายาทยืนไม่มั่นคงจึงโยนพัดทิ้งไปพระสนมสู่ดึงองค์ชายรัชทายาทเอาไว้สะดุดมานั่งล้มลงฝ่าบาทพัดเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระพักฝ่าบาทไม่เห็นมีอะไรวิเศษเลยอะขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องพวกนี้ถ้าหากหลุดออกมาจากปากฝ่ายนายคนใดก็ตามต้องมีโทษถึงตายเจ้าก็เหมือนกันไม่ได้สนมสู่รับลูกธนูดอกนั้นแทนข้าแล้วก็ป่านนี้ข้าก็ตายไปแล้วรักที่นางมีให้ข้า
มากมายกว่าพวกเจ้าฝ่ายไหนที่แย่งชิงกันซะอีกตอนนี้สนมซูถูกขังอยู่ที่ไหนที่คุกหลวงไหมคะเหลวไหลเสด็จพ่อเสด็จพ่อต้องเชื่อหม่อมฉันหม่อมฉันถูกปรากปรำเสด็จพ่อหม่อมฉันถูกปรากปรำถูกปรากปรำเสด็จพ่อขอเพียงท่านยอมรับว่าเป็นชู้กับรัชทายาทก็คงรู้สะเทือนใจเทพราชาเพียงใดคนหนึ่งเป็นลูกชายเป็นคนเดียวที่ไว้วางใจมากคนหนึ่งเป็นสนมที่รักมั่นจนสุดหัวใจลุ่มลึกกว่าในนิยายซะตามที่ท่านจัดการนายหญิงข้าก็มาเสียเที่ยวเปล่ากลายเป็นว่าสนมฝ่ายนายกับหยวนจันเป็นชู้กันให้ร้ายพ่อลูกหมางใจกันจะดึงดันยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นชะตากรรมกำหนดอย่าเพิ่งสนใจหยวนเจินเลยความใฝ่ฝันลิ้มลองวิบากรักของเทพราชาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถวายบังคมฝ่าบาทเสด็จพ่อยืนเจินถูกปรับปรำหม่อมฉันถูกปรับปรำเปิดประตูไปครับคุณหญิงน้อยอย่าใจอ่อนเดือดขาดไม่งั้นกลับสวรรค์ชั้น9เทพราชาต้องตำหนิพวกเราแน่จื้อข้าพาเจ้ากลับไปหม่อมฉันพูดท่านกับหยวนเจียงเป็นชู้กันพูด